จากนั้นนะคะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีค่ะแถลงข่าวเปิดงานสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีประชาสัมพันธ์เทศกาลอิ่มอร่อยกับร้อยพันผลไม้ที่สวน KP Garden ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของประเทศไทยทั้งทุเรียนมังคุดหล่องก่องและเงาะทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจึงได้จัดการแถลงข่าวเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีณสวนเคพีการ์เด้นที่ตำบลวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายก้านรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายไพฑูรย์โกเมนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีนายที่คำพรสุทธิอุดมรัตน์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีนางสาวอภิฤดีสิริวิจิตรกุลประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมการแถลงข่าวในงานดังกล่าวซึ่งในปีนี้มีกลุ่มสวนผลไม้รวมการจัดตั้งเป็นชมรมภายใต้ชื่อชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีมีสมาชิก7สวนประกอบด้วยชุมชนรักเขาใบสีสวนเคพีการ์เด้นบ้านสวนลุงฉัตรสวนสาวสุดใจสวนเจริญชัยสวนลุงถึกบ้านสวนไร่ม้าน้ำแมวเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการของสวนผลไม้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกิจกรรมการแถลงข่าวเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวของจันทบุรีในวันนี้นะครับก็ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับก็มีจุดประสงค์ที่จะสนองนโยบายนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่ต้องการที่จะส่งเสริมนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับภายใต้แคมเปญที่ว่าสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้นะด้วยจังหวัดจันทบุรีเรามีสวนผลไม้นะครับเป็นจำนวนมากนะครับเราก็นำจุดแข็งตรงนี้นะครับมานะครับเพิ่มมูลค่านะครับให้กับผู้ประกอบการสวนผลไม้นะครับโดยการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็มีสวนที่เข้าร่วมโครงการนะครับมากมายด้วยกันหลายสวนสวนต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเปิดบริการนะครับรองรับให้นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเที่ยวชมนะครับซึ่งในการเที่ยวชมสวนเนี้ยนะครับเราก็จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศนะความเป็นธรรมชาติของสวนผลไม้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาชมก็จะได้เห็นนะครับบรรยากาศนะฮะของผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดจันทบุรีก็อยากจะเชิญชวนให้ไม่ว่าจะเป็นคนจันทร์หรือว่านักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเยี่ยมชมสวนซึ่งจริงแล้วสวนเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมีอยู่หลากหลายสวนมากนะคะก็ถามสอบถามไปที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่าทางจังหวัดจันทบุรีก็ได้นะคะซึ่งมีจริงๆจันทบุรีเนี่ยมีประมาณถึง12สวนที่เปิดในปีนี้นะคะแต่ละสวนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเที่ยวนะคะอย่าหวังแต่ว่าจะทานผลไม้เต็มอิ่มแบบไม่อั้นหรือว่าต้องคุ้มค่าหรืออะไรคือแค่เข้ามาในสวนแล้วได้มีความรู้กลับไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วส่วนการได้ชิมผลไม้ในสวนเนี่ยถือว่าเป็นของแถมแล้วกันค่ะนะคะอยากให้เข้ามาให้เข้ามาเยี่ยมเยียนกันค่ะขณะที่ทางด้านจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมเปิดสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบว่าฤดูกาลผลไม้เมืองจันทร์ที่ได้เริ่มต้นขึ้นณบัดนี้จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งทุกสวนจะมีจุดเด่นและความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้รับคือธรรมชาติท่ามกลางสวนผลไม้และอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆในรูปแบบของบุฟเฟ่ผลไม้ที่รับรองคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกสวนและนี่คือกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในเทศกาลผลไม้ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวนท่ามกลางผลไม้นานาพันธุ์และได้ลองลิ้มชิมรสกับผลไม้สดๆจากสวนในฤดูผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีสวนสวรรค์ร้อยพันผลไม้ที่พร้อมแล้วสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลนี้